วันนี้ก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับเทศกาลกินเจจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เชิญเจ้ากันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วหลายๆพื้นที่คึกคักทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศเทศกาลกินเจในแต่ละพื้นที่กันหน่อยนะครับอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าคึกคักกันมากทีเดียวอย่างเช่นที่จังหวัดระนองนะครับเขาก็จัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดระนองสานสายศรัทธา2แผ่นดินไทยเมียนมาประจำปี2566ครับพาไปดูที่จังหวัดระนองกันหน่อยนะครับที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดระนองสานสายศรัทธา2แผ่นดินไทยเมียนมาประจำปี2566โดยบรรยากาศงานก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับมีประชาชนแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะ2ของประเทศเมียนมาเข้าร่วมพิธีด้วยนะครับโดยงานที่ระนองเนี่ยเขาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง23ตุลาคมซึ่งก็จะมีพิธีการที่ยิ่งใหญ่ตระการตานอกจากนี้ก็ยังมีคณะมังกรจากจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็คณะสิงโตจากโรงเรียนสตรีระนองร่วมแสดงโชว์ด้วยนะครับแล้วก็มีการแสดงระบำคอสู้เจียงแล้วก็มีการแสดงจากนักเรียนการแสดงลิเกพม่าจากชาวเมียนมาด้วยนะครับพิธีติดทองเสาทีกงเต้งนะครับแล้วก็มีพิธียกเสาโกเต้งสัญลักษณ์ของงานถือศีลกินผักด้วยครับส่วนทางด้านของสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์และชาวไทยเชื้อสายจีนก็ร่วมกันจัดพิธีแห่อัญเชิญองค์เทพเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ถือศีลกินเจนะครับสำหรับขบวนแห่ที่บอกนี่นะครับก็เริ่มต้นกันตั้งแต่บริเวณสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ผ่านไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองตราดครับและสำหรับขบวนแห่เทศกาลถือศีลกินเจของสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์เนี่ยเขาไม่ได้มีการแสดงปาฏิหาริย์นะครับก็คือไม่ได้มีการเจาะปากเจาะลิ้นอะไรคือเป็นคนละธรรมเนียมกันนะครับโดยเขาจะเน้นเรื่องของการทำทานถือศีลเน้นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมบริโภคอาหารเจเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นหลักภายใต้หลักการที่ว่า1 มื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตายหลังจากเมื่อพิธีอัญเชิญเสร็จแล้วนะครับก็เดินทางกลับเข้าสู่สมาคมตราดพุทธสงเคราะห์อัญเชิญองค์เต๋าเล่าห่วงกุงแล้วก็กิ๋วว้งหุกโจ้นะครับประดิษฐานเพื่อกราบไหว้ขอพรเป็นสิริมงคลแก่ผู้ถือศีลกินเจในจังหวัดตราดซึ่งก็เริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี้จะยาวไปจนถึงวันที่23ตุลาคมนี้ครับดูที่นี่ไปแล้วลงใต้ไปดูเทศกาลกินเจกันหน่อยที่นั่นเนี่ยเขาดังนะครับแล้วคนก็ไปกันจำนวนมากทีเดียวศาลเจ้าต่างๆในภูเก็ตกว่า40แห่งนะครับก็ประกอบพิธียกเสาโกเต้งนะครับซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์การเริ่มประเพณีถือศีลกินผักโดยเฉพาะที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเต้าโมเก้งนะครับที่ซอยภูทรถนนระนองตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตที่นั่นเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายโสพลสุวรรณรัตน์ก็ไปเป็นประธานในพิธียกเสาโกเต้งด้วยนะครับพร้อมกับอัญเชิญตะเกียงเทวดาทั้ง9ดวงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นพิธีถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการโดยก็มีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็มีชาวภูเก็ตรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เขาตั้งใจจะไปดูเทศกาลไปร่วมกินเจด้วยนะครับมีทั้งคนไทยคนต่างชาติต่างสวมใส่ชุดขาวเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากทีเดียวครับสำหรับการร่วมพิธียกเสาโกเต้งนี้นะครับก็เป็นงานประเพณีถือศีลกินผักที่จังหวัดภูเก็ตคือเรียกได้ว่าภูเก็ตเนี่ยเขาขึ้นชื่อเลยนะครับว่าการที่จะไปร่วมพิธียกเสาโกเต้งเนี่ยจะเป็นสิริมงคลกับตัวเองคนที่ไปร่วมงานรวมถึงเป็นสิริมงคลกับครอบครัวด้วยแล้วก็มีความเชื่อว่าผู้ใดที่เข้าไปร่วมในพิธีจะเป็นผู้ร่วมพิธีถือศีลกินผักอย่างสมบูรณ์ในปี2556นี้ครับ